เอาละว่าด้วยเรื่องของการตกท่อยังมีให้ฟังเอาอีกแล้วโดยปกติแล้วถ้าจะตกท่อก็คือเดินไปท่อชำรุดบ้างหรือไม่มีฝาท่อบ้างแต่สาวคนนี้ครับไปนั่งอยู่บนท่อเอาเก้าอี้ไปตั้งอยู่บนท่อนั่งอยู่บนท่ออาจจะเป็นทำเลที่ดีแล้วเธอก็ล่วงลงไปในท่อไปชมภาพเลยครับเฮ้ยมันน่ากลัวมากเนี่ยเรียกว่าพลุบไปเลยแล้วหัวเหอตัวคือโดนหมดเลยเจ็บๆทั้งนั้นนะคะแล้วภาพที่เห็นเนี่ยครับเป็นถนนคนเดินหรือตลาดนัดเนี่ยแหละถนนคนเดินที่คนพลุกพล่านเลยเขาก็เอาเก้าอี้เนี่ยขึ้นไปตั้งเนี่ยอยู่ที่ภูเขียวเนี่ยครับแล้วก็นั่งลงเนี่ยฝาท่อเราจะเห็นว่าเป็นปูนหรือซีเมนต์เนี่ยก็ดูเป็นแผ่นใหญ่โอ้ยถูกเราก็จะถ้าเป็นปูนหรือซีเมนต์เนี่ยเราจะนึกถึงความแข็งแรงถูกไหมเขาอาการเนี้ยคุณคิดว่านั่งประจำไหมประจำเพราะไม่มีความกลัวอะไรเลยเห็นไหมจังหวะ9ก็เดินไปมันก็ดูมั่นคงแข็งแรงเหยียบเข้าไปแผ่นแรกแผ่น2เหยียบตั้งพักนึงแต่มันก็ร่วงลงจนได้เนี่ยคือจากภาพเนี่ยพี่คนนี้ไม่ได้ตัวใหญ่เลยนะไม่ได้ดูอวบหรือตัวหนาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมองไปถึงโครงสร้างว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาใช้หรือว่าอาจจะเก่าแล้วหรือขาดการดูแลมันมีหลายหรือมากหลังจากที่เขาตกลงไปเนี่ยคุณแม่เขายืนอยู่บริเวณนั้นพอดีก็เรียกให้คนมาช่วยคุณรู้ไหมว่าลึกถึง2เมตรโอ้โหลึก2เมตรแล้วเขาพยายามตะกายเอาตัวรอดแล้วแม่เขาก็เห็นแค่ลูกตะกายอยู่ก็เรียกคนมาช่วยพอเรียกคนมาช่วยเนี่ยก็โอเคช่วยได้แหละเอาบันไดลงไปแล้วก็ให้ปีนไต่ขึ้นมาโอ้เจ็บมากบาดเจ็บเจ็บตกใจแต่ทรัพย์สินที่สูญหายก็จะมีโทรศัพท์มือถือหายไปเลยเอาเป็นว่าโชคดีผมยังมองในมุมของโชคดีว่าไม่ถึงชีวิตเพราะในท่อมีน้ำท่อลึก2เมตรและถ้าเกิดอะลามตกใจแล้วไม่สามารถควบคุมสติได้อุ้ยไปไกลเลยนะก็คนแถวนั้นก็ช่วยขึ้นมาได้ครับทำให้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บโทรศัพท์หายและที่สำคัญเนี่ยเหตุเกิดช่วงเวลาตอนเย็นทำให้คนแถวนั้นน่ะตั้งคำถามขึ้นมาว่ามีฝาเดียวหรือเปล่าถ้ามันเริ่มสร้างพร้อมๆกันใช้งานมาด้วยระยะเวลาพอๆกันถ้าฝานี้ชำรุดฝาอื่นก็มีวี่แววถูกไหมส่วนฝาท่อน้ำนะครับที่แตกยุบลงไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบถึงสาเหตุว่าทำไมถึงยุบตัวถึงหักถึงพังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างภาพที่เราเห็นก็มีการเปลี่ยนปรับปรุงอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางท้องถิ่นนะครับที่เข้าไปจัดการได้อย่างรวดเร็วครับทำให้คนบริเวณนั้นรู้สึกสบายใจอย่างน้อยมีเหตุเกิดขึ้นและมีคนเข้ามาดูแลถึงจะยังไม่สามารถตอบเหตุผลได้ว่าเกิดจากอะไรก็ตามแต่พอเข้ามาตรงนี้แล้วชาวบ้านก็วอนอีกแล้วว่าให้เปลี่ยนทุกฝาเปลี่ยนทุกท่อเปลี่ยนทุกบ่อเพราะว่านอกจากคนเดินหรือใช้พื้นที่แล้วยังมีเด็กๆแถวนั้นที่เขาใช้พื้นที่ด้วยโอ้แล้วในมุมกลับกันถ้าเป็นเด็กในขนาดฝาท่อเท่านี้ที่มีระดับน้ำเท่านั้นการตกลงไปเนี่ยมันเป็นอันตรายมากกว่าพี่ผู้หญิงคนนี้แน่นอนผู้สูงอายุอีกผู้สูงอายุเรายังไม่รู้ว่าเขาจะมีวิธีเอาตัวรอดได้ไหมเพราะว่าเลี้ยวแรงก็ไม่ค่อยจะเรียกจะมีการเอาตัวรอดนะคะก็ฝากทางท้องถิ่นนะครับช่วยการตรวจสอบดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหรืออะไรที่ยังไม่เสียยังไม่พังแต่ถ้าครบรอบที่จะต้องเปลี่ยนหรือบำรุงเปลี่ยนเถอะครับนะครับเพื่อความสบายใจความปลอดภัยของคนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะ